มาเติมพลังใจไปกับพยาบาลใจสู้ผู้นี้กันต่อครับหนูชื่ออะไรคะชื่อยิวค่ะชื่อยิวนะท่านเด็กๆก็คือว่าเป็นเด็กสาวปกติร่าเริงแจ่มใสจน23แล้วก็เกิดเหตุนะแต่ตอนนี้เป็นพยาบาลอาชีพใช่ค่ะก็หมายว่าดูแลคนไข้ดูแลต่างๆจริงๆเลยมีรายได้มีเงินเดือนด้วยเลยเนาะโอ้แล้วก็หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกับแรงบันดาลใจช่วยเหลือผู้คนต่างๆไปเช่นยังไงล่ะไปจิตอาสาอ๋อมีจิตอาสาแล้วก็วิ่งวีลแชร์วิ่งวีลแชร์ใช่หมายความว่าวิ่งแบบก็เนี่ยค่ะเหมือนเข็นธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าจะใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นเหมือนนักวิ่งถืออะไรมาล่ะรูปภาพค่ะรูปภาพเป็นรูปที่ถ่ายกับคุณย่าโอ้นี่เหรอรูปหนูเหรอตัวเล็กเนี่ยรูปหนูที่เอารูปมาใช่ไหมคะก็คือยิวกับย่าคือไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานแล้วแล้วหนูจะมาขออะไรนะก็ทริปไปเที่ยวทะเลกับคุณย่ามาเราจัดที่ตรงนี้ให้เลยครับนี่ The Emerald Cove เกาะช้างครับปังอันนี้5ดาวดูห้องพักสิเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปเรื่องห้องที่สวยสดงดงามอยู่เลยโอ้ห้องอาหารนี่ก็โอ้โหหลากหลายเลย The Emerald Cove เกาะช้างมอบให้ครับร่วมส่งแรงเชียร์ให้พยาบาลสาวยิ้มใสคว้าของขวัญแห่งความสุขไปให้ได้กันต่อเลยครับหนูยิวเริ่มต้นก่อนเนาะนะเลือกที่จะไปนะฮะที่โรงแรม The Emerald Cove ที่เกาะช้างคิดว่าถ้าเกิดคุณย่าได้ไปที่นี่มันจะมีบรรยากาศเป็นยังไงสำหรับคุณย่าล่ะโอ้ย่าต้องตื่นเต้นแน่เลยเพราะย่าไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วค่ะไม่ได้ไปเที่ยวเลยเหรอคุณย่าไม่เคยได้ไปแล้วอยู่ที่เชียงใหม่เจ้าบ่เคยไปทำงานตอนนี้ยังบ่ทำแล้วเอาไม่ทำงานก็ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยไม่ได้ไปเที่ยวด้วยพอเห็นตะกี้นี้สวยเนาะสวยนอนเตียงแบบโหตื่นนักเที่ยงครึ่งนอนได้สบายเลยเนาะกลับมาคุยกับหนูยิวเอาเรื่องชื่อก่อนได้ไหมล่ะได้ค่ะว่าชื่อยิวเอ๊ะเป็นต่างชาติหรือเปล่าเป็นผู้หญิงด้วยเอ๊ะแล้วชื่อยิวความหมายคืออะไรล่ะด้วยเหตุแรกก็คือคุณแม่ชื่อแม่ยิ้มอ๋อแม่ยิ้มใช่แล้วเขาอยากให้คล้องกับชื่อของคุณแม่ก็แย้มไงแย้มทำไมถึงเป็นยิวล่ะครับก็มาถามที่หลังก็คือว่าทำไมถึงเป็นยิวแม่บอกว่าชาวยิวเขาเป็นคนที่ฉลาดอยากให้ลูกสาวฉลาดเหมือนคนยิวจากตรงนั้นโอ้พรของแม่เป็นพรประเสริฐอยู่นะเออแล้วลูกคงจะฉลาดจริงด้วยพูดถึงตรงนี้อ่ะหนูยิวตั้งแต่เด็กขึ้นมานะมันก็สดใสร่าเริงมันไม่มีวันที่จะมาคิดว่าเราอยู่ดีๆวันหนึ่งมาถึงอายุ23ใช่ไหมมันจะเกิดเหตุร้ายแรงอะไรอย่างมากๆที่สุดในชีวิตอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นในวัยเด็กนะคุณย่าเขาก็วิ่งเล่นสนุกสนานเนาะอย่างที่เราเห็นในรูปอะเนาะคุณย่ามองเห็นตอนนั้นเขาเป็นยังไงล่ะสดใสเนาะเจ้ายิ้มแย้มเป็นละอ่อนที่ชอบสนุกสนานอ่ะเจ้าเนาะเจ้าตัวก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันค่ะเนาะนี่ใช่ไหมหนูใช่ไหมหนูติ๊กกี่ขวบหนูอันนี้ตอนเรียนวิทยาลัยพยาบาลแล้วค่ะตอนอายุประมาณ22ใส่ชุดใส่อะไรต่างน่ารักเนาะขาเขอร่างกายอะไรต่างมันสมบูรณ์หมดเลยอ่ะนะอันนี้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนะคะเอาแล้วย้อนกลับไปตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นวัยที่ร่าเริงสดใสเตรียมตัวที่จะเป็นพยาบาลอะไรต่างไปนะใช่ค่ะแล้วเรื่องพยาบาลมันเป็นปรารถนาของหนูหรือยังไงใช่ค่ะมันเป็นความฝันทำไมอยากจะเป็นพยาบาลล่ะก็คือตอนที่อยู่ประมาณม .1 อะค่ะคุณปู่ป่วยเป็นมะเร็งปอดโอ้ไม่สบายเป็นมะเร็งปอดใช่แล้วก็คุณปู่ต้องไปแอดมิดเขาเรียกว่าไปนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเนี้ยค่ะพี่นักศึกษาพยาบาลเนี่ยแล้วคือเขาก็มาฝึกงานเขาก็มาดูแลคุณปู่แบบว่ามาเช็ดตัวอาบน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคือเขาขนาดไม่ใช่ญาติแต่เขาดูแลดีมากมันก็เลยแบบว่าเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าไอดอลที่เราอยากจะใส่ชุดแบบนั้นบ้างอยากจะทำแบบนี้บ้างให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่นั้นยูก็เลยแบบว่าคือปรารถนาที่จะเป็นพยาบาลให้ได้ใช่นะคนที่เป็นพยาบาลอย่างที่หนูยิวบอกอ่ะนะคือไม่ใช่ญาติเลยอ่ะใช่ไปดูแลการไปดูแลคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆนะไม่ใช่คนปกตินะที่จะเดินเข้าโรงพยาบาลมาคนคนนั้นส่วนใหญ่จะต้องไม่สบายก่อนใช่บางทีมีแผลผุพองมีเลือดมีน้ำเหลืองมีน้ำลายแต่พยาบาลเนี่ย
รับได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นพยาบาลนี่ต้องจิตใจสูงก่อนเพราะฉะนั้นหนูก็อยากเป็นแต่คุณปู่เนี่ยเนาะอ๋อนี่คืออยากจะเป็นไปสอบเข้าไหมต้องไปสอบใช่ไหมใช่ไปสอบเข้าก่อนปั๊บสอบครั้งแรกได้อะไรไม่ติดแล้วไปติดอะไรล่ะติดครูเคมีค่ะติดคุณครูเคมีโอ้โหแล้วหนูไม่ชอบเหรอไม่เอาไม่ชอบไม่เอาหนูอยากจะเป็นพยาบาลใช่แล้วก็ไงก็หนูต้องไปสอบใหม่มาใช่ค่ะหนูไปเรียนครูปีหนึ่งโอ้แต่ว่าคือหนูวางแผนในหัวอยู่แล้วว่ามันจะมีฟิสิกส์เคมีชีวะครับใช่เรียนไปก่อนเพื่อเอามาเป็นพื้นฐานในการสอบอีกปีหนึ่งแต่ว่าคือทางบ้านอ่ะเขาอยากให้เรียนครูอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมคุณย่าส่วนใหญ่ผู้ใหญ่อยากจะให้หลานเป็นครูเนาะพวกหลานเป็นลูกของพี่ชายเป็นครูหมดเม็ดมือครูกันหมดเออเอางั้นต้องถามผู้ใหญ่ถามผู้ใหญ่คุณย่าการที่ลูกหลานเป็นครูแล้วดีใจเพราะอะไรครับดีใจเพราะไปสอนคนอื่นเหมือนกันครูก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ที่สองนะใช่ไหมเจ้าแล้วเวลาเป็นครูเนี่ยโอ้โหความเป็นครูนี่มันสูงส่งมากสูงส่งแล้วมีลูกเป็นครูอ่ะเจ้าใช่ไหมผู้คนมาร่ำเรียนไปว่าครูก็ต้องมีคนที่มีความรู้แต่ทางนี้ไม่เอาไม่ใช่ครูไม่ดีนะแต่เธอปรารถนาเรื่องนี้ไว้อย่างแรงกล้าก็แล้วไงพอเรียนครูไป1ปีเรียนครู1ปีปุ๊บก็ไปสอบก็สอบติดเนี่ยอ๋อได้ได้อนาคตสดใสแน่นอนถึงปีเท่าไหร่ปี4ปี4ก็จะจบแล้วสิอีก1เดือนอีก1เดือนจะจบนะครับจะเป็นพยาบาลแล้วนะอีกเดือนเดียวนะจะจบอยู่แล้วนะฮะเดือนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็เดือนนั้นก็คือไปไหนเหรอหลังฝึกห้องคลอดเป็นช่วงของฝึกงานเพราะว่าเหลือฝึกงานอีกแค่1เดือนแล้วก็ไปทานข้าวกับเพื่อนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนด้วยอะไรฮะไปด้วยรถยนต์รถเก่งอะค่ะรถเก่งเนี่ยแหละค่ะไปเกิดเหตุอะไรเข้าก็ประมาณ4ทุ่มมั้ง5ทุ่ม4ทุ่มก็ขับมาค่ะขับมาเกิดอะไรขึ้นล่ะแต่หนูหลับนะตอนนั้นหนูหลับไม่รู้ด้วยอีกโอ้โหหนูจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจำไม่ได้รู้แต่ว่าหลับไปโอ้นี่แสดงว่าต้องทำงานเหนื่อยจนกระทั่งแบบไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็แบบมาตื่นอีกทีที่โรงพยาบาลแต่รู้ว่าอ๋อรถชนอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่ามีความเข้าใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บมันไปอยู่โรงพยาบาลแล้วอะใช่ไม่รู้เกิดเหตุอะไรด้วยเหมือนว่ารู้ว่ารถชนแต่ว่าชนยังไงไม่รู้ดีเทลอะไรละเอียดไม่รู้ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอฟื้นขึ้นมารู้เลยหรือไม่ว่าเอ้ยเราเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าก็ยังไงตอนแรกอ่ะไม่รู้แต่ว่าพอฟื้นปุ๊บเขาก็จะเรียกพี่พยาบาลมาแล้วว่าน้องนักศึกษาฟื้นแล้วนะน้องนักศึกษาฟื้นแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มาตรวจร่างกายคือการตอบสนองของร่างกายคือเขามากรีดที่เท้าอะค่ะแล้วมันก็จะนิ้วมันแค่กระดิกเขาก็เริ่มมาตรวจว่าต้องยิวตรงนี้รู้สึกไหมตรงนี้รู้สึกไหมตรงนี้รู้สึกไหมแล้วก็เราไม่รู้สึกค่ะไม่รู้สึกไหนลองกระดิกเท้าคือสั่งเท้าตัวเองไม่ได้แล้วพี่ก็บอกว่าน้องยิวงั้นนิ่งๆนะเดี๋ยวพี่ต้องโทรรายงานแพทย์อะไรเงี้ยว่าน้องยิวฟื้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็โอ้งานใหญ่แล้วเพราะว่าตัวเองรู้ไหมเริ่มรู้แล้วไหมเริ่มรู้แล้วฉันกระดิกไม่ได้ฉันขยับไม่ได้ฉันไม่เจ็บตรงนั้นฉันไม่เจ็บตรงนี้วิชาพยาบาลก็ต้องบอกเราไม่ได้พอสมควรมากกว่าคนอื่นเนาะสุดท้ายเป็นยังไงก็ต่อมาก็คือหมอก็มาหาแล้วก็ให้ไปเขาเรียกว่าเข้าเครื่อง MRI ดูทั้งหมดดูทั้งหมดอุโมงค์ใช่แล้วคุณหมอก็ตอบว่าหมอดูไม่ค่อยออกนะเพราะว่าตอนเนี้ยไขสันหลังมันช้ำมากแล้วว่าเลือดมันคั่งที่ไขสันหลังหมอไม่ไขสันหลังนี่แหมมันก็จะมีมูลเหตุใช่ไปส่วนอื่นเยอะเลยล่ะเนาะก็เลยบอกว่าหมอไม่รู้ว่ามันหักทับเส้นประสาทหมดหรือไม่หมดแต่ก็ไม่ได้ถามคุณหมอว่าจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะแต่ว่าในสมองอ่ะเริ่มคิดละเรื่องเดินแต่คุณหมอบอกว่างั้นเดี๋ยวหมอจะผ่าตัดด่วนนะยูอิมเมอร์เจนซีแล้วก็เข้ากับอาจารย์หมออีกคนนึง2คนเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ผ่าตัดก็ผ่าตัดค่ะก็คือเข้าห้องผ่าตัดเลยผลออกมาเป็นยังไงเอ่ยก็คือยูหวังว่าประมาณสัก2สัปดาห์ขาน่าจะขยับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือความหวังใช่ไหมนั่นคือความหวังความจริงหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วออกมาเป็นคือไม่ได้ที่ตั้งไว้ก็คือที่แรกตั้งไว้2สัปดาห์ไม่ได้2เดือนไม่ได้6เดือนไม่ได้ก็มาเรื่อยๆก็จนเนี้ยค่ะจนเป็นแบบนี้เลยใช่คือแสดงว่าตั้งแต่แรกสุดแล้วตรงนั้นที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ใช่มันคือตั้งแต่ตรงไหนแล้วครับตั้งแต่ใต้ราวนมลงมาตรงนี้เลยไม่รู้สึกตัวไปเลยหน้านี้เลยตัวเลยโอ้
มีคนอื่นเล่าให้เราฟังไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรยังไงเพื่อนบอกว่าเพื่อนเล่าให้ฟังคือรถมันไปฉลับที่แรกก็คือแบบขับรถไปฉลับเหมือนว่าไปฉลับรถอีกคันนึงไปฉลับรถคันนึงแล้วไปฉลับรถอีกคันนึงเพราะมันก็ต้องเสียหลักละใช่แล้วก็อีกคันนึงไปเรื่อยแล้วมันจะไปเรื่อยใช่แล้วมันก็ควบคุมไม่ได้พุ่งตกสะพานฮะเป็นคลองโอ้ลงคลองไปเลยใช่มันเป็นสะพานแค่เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะลงอ๋อเสร็จแล้วมันก็เลยลงไปตรงใต้สะพานน่ะทั้งหมดทั้งมวลนั้นกี่คนล่ะ2คนไปกันทั้งหมดเพราะว่าตอนกลับหนูกับเพื่อนแค่อ๋อหรือ2คนใช่อ๋อหรือ2คนหนูเป็นอย่างงี้อีกคนนึงล่ะเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเลยฮะเหรอค่ะเพราะว่าตรงที่หนูหมดเลยตรงที่หนูหมดนะโอ้จนกระทั่งมาเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะอ๋องั้นวินาทีที่กว่าจะมาถึงตรงนี้ใจเราเป็นยังไงเราใช่ไหมคิดตั้งแต่วันแรกเลยและร้ายแรงที่สุดหนูคิดไปถึงขั้นไหนอะไรที่ไม่ดีที่สุดของหนูในใจหนูมีไหมหนูไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเอาคำนี้เลยแหละนี่แหละหนูไม่เคยจะถามคือตรงนี้กล้าถามอ่ะหนูไม่เคยคิดหนูคิดว่าการฆ่าตัวตายคือการเอาเปรียบคนอื่นเพราะอะไรนะเป็นการเอาเปรียบคนอื่นมันเป็นเสียงธรรมดานะแต่ความหมายมันแรงมากเลยนะทำไมหนูคิดเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเราตายไปคนข้างหลังอ่ะเขาจะเสียใจย่าหนูจะเสียใจแค่ไหนเขาจะใช้ชีวิตต่อยังไงมันจะต้องมีความเศร้ามีการเสียใจมันอาจไม่ใช่ญาติคนเดียวคุณพ่อคุณแม่นะญาติอื่นๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราใช่แล้วหรือเหมือนเราแบบไปเอาเปรียบคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นเกิดความแต่เราร่างกายเรามันเกิดเหตุไงไม่ไงคือร่างกายเราเกิดเหตุแต่ว่าเรามันยังมีแนวทางที่จะแก้ไขได้มันไม่จำเป็นแต่มันหมดไปตั้งโอ้โหครึ่งตรงนี้เลยนะคืออาจจะด้วยไม่รู้ว่าสายวิชาชีพหรือเปล่าแต่ว่าหนูคิดว่ามันต้องกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ดูสิวิธีคิดอย่างเงี้ยมันจะคิดว่ายากก็ยากนะแต่ง่ายก็ได้นะหนูไม่คิดเลยแต่คิดเพราะคำนี้คำเดียวว่ามันเอาเปรียบคนอื่นใช่โอ้โหแค่คำนี้คำเดียวมันชนะทุกอย่างเลยใช่ระหว่างที่หนูเล่าตรงนี้มันก็ผ่านมาแล้วแล้วหนูก็มาเป็นพยาบาลได้แล้วทำงานได้แล้วด้วยค่ะคุณย่าก็น้ำตาซึมเลยเพราะอะไรครับคุณย่าคุณย่าไปคิดถึงตรงไหนครับคิดถึงตรงที่หลานป่วยนั่นแหละแล้วยังไงครับมันทรมานรู้ไหมว่าเขาก็ไม่คิดจะฆ่าตัวตายผมไม่คิดเนาะคือความที่ย่าอยู่กับหลานมาตั้งไงเด็กวันแรกเขาอุ้มแล้วใช่ไหมเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเขามาเป็นนี้หัวใจจะขาดเนาะหัวใจจะขาดเนาะแต่ความคิดเขาอะคุณย่าเขาคิดดีนะคุณย่านะครับเจ้าเจ้าไปหาอันนี้ตอนแรกๆตอนที่อยู่โรงพยาบาลน่ะเจ้าให้หัวจะว่าจะให้อย่างได้ละใช่อยากจะให้ยิ่งยังใช่เพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่เอาเปรียบย่าไม่อะไรไม่อ้าวแล้วร่างกายหนูยิวหนูก็ไม่ได้เดินได้หนูอะไรนะแล้วหนูไม่รู้สึกอายหรือว่าไม่อะไรเหรอแล้วหนูไปอย่างนี้เหรอแล้วหนูก็ต้องเข็นรถไปอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะมองว่าพิการแต่หนูเป็นคนนึงที่คิดว่าพิการแล้วยังไงพิการก็สามารถไปใช้ชีวิตต่างๆแบบคนปกติได้หนูไปขึ้นเขาฟังนะอันนี้ว่าถึงความสามารถพิเศษที่แบบไม่ยอมแพ้ใช่หนูไปขึ้นเขาลงทะเลไปด้วยจักรวีลแชร์เนี่ยนะใช่หนูไปด้วยวีลแชร์ขึ้นเขาไงอ่ะก็ถ้าสมมุติว่าเราทำไม่ได้มันก็ต้องขอคนช่วยคนปกติก็เหมือนกันบางคนก็ขึ้นไม่ได้มันก็ต้องขอคนช่วยพูดดีครับใช่ไหมคะเวลาเราไปขึ้นเขาอ่ะเหมือนผมอ่ะเวลาไปขึ้นแล้วมันขึ้นมาถึงจุดนึงอ่ะไม่ไหวเพื่อนบางคนมันก็รำคาญมันก็ดันก้นเราใช่ไหมจูงมือเราเราเห็นเพื่อนเราบางทีเราก็ดันก้นเขาเขาก็ช่วยเราใช่คนปกติไม่ใช่ไม่มีคนช่วยใช่และการที่คนมาช่วยเราไม่ใช่ว่าต้องไปอายใช่โอ้ยนี่มันช่วยเว้ยแล้วมันล้อมันแล้วมันต้องอายไม่ใช่เราก็มีคนช่วยได้ใช่ก็มีคนช่วยได้นี่มองมุมดีมากเลยอ่ะมองมุมที่เป็นมุมที่จะเดินทางต่อได้อ่ะไม่พาไปมองมุมที่จะต้องปิดประตูให้ได้อ่ะไม่เนาะแม้อุบัติเหตุจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตแต่วิกฤตที่เธอคนนี้ต้องก้าวผ่านกลับไม่ได้มีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นเรามาฟังเบื้องหลังรอยยิ้มของสาวใจสู้คนนี้กันต่อช่วงหน้าตอนแรกสุดอ้าวมันไม่ไหวทั้งกายใจใครดูแลหนูคุณแม่ก่อนคุณแม่ดูที่โรงพยาบาลนครพิงค์ประมาณ2เดือนครึ่ง
แต่คุณแม่ต้องกลับไปเขาเรียกว่าค้าขายกลับไปทำประกอบอาชีพเพราะว่าอันนี้ก็เลยออกมาอยู่ที่บ้านคุณป้าในเมืองอะค่ะตอนนั้นก็ยังไงดีขึ้นไหมหรือว่ามันก็ไม่ดีมันก็เท่านี้ก็คือเหมือนผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องรอคนมาพลิกตัวทุก2ชั่วโมงโอ้โห6เดือนของเส้นประสาทคือการช่วงชิงทางการแพทย์ก็คือถ้าผู้ป่วยบาดเจ็บทางไขสันหลัง6เดือนเป็นการช่วงชิงการฟื้นคืนของเส้นไขสันหลังเนี่ยค่ะคือยูจะต้องทำยังไงก็ได้ใน6เดือนแรกเนี่ยยูจะต้องได้กายภาพทุกวันต้องหาคนมาช่วยดูแลใช่ตอนนั้นก็คือคบกับแฟนแล้วแฟนก็เสนอคุณย่าว่าให้ไปอยู่กับแฟนแล้วก็แฟนจะพาไปกายภาพทุกวันอ๋อจะได้ช่วยกันดูแลใช่จะได้หายหนูก็ทำไปก็คือไปอยู่กับแฟนแล้วก็ไปกายภาพทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แค่2เดือนหายไม่หายค่ะแฟนหายเลยก็คือแฟนหายไปเลยโอ้นี่หลายโจทย์นะหลายโจทย์นะเออตัวเองก็ลำบากด้วยเรื่องกายแล้วมันนี่เรื่องใจอีกใช่ตอนนั้นก็ถือว่าหนักสุดๆอะจับได้ว่าเขามีคนอื่นแอบคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีแรกเราก็คิดอยู่แล้วว่าเขาอาจจะทิ้งเรานะซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้สูงใช่แต่หนูกะระยะเวลาตั้ง2ปีมันไม่คิดว่า6เดือนเขาจะทิ้งหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเล่าเรื่องนี้ยังหัวเราะอยู่เลยเนาะจริงๆคือแบบว่าหนูกะไว้ว่าสัก2ปีเขาจะทิ้งหนูสัก2ปีเราเข้าไม่ได้แล้วเขาคงจะไปแล้วคงจะทำใจได้เพราะว่าก็เคยถามเขาว่าถ้าแบบว่าไม่หายจะทำยังไง6เดือนไม่หายทำก็จะดูแลไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบดีใจสัก2ปีเขาน่าจะทนไม่ได้อะไรที่ไหน6เดือนไปแล้วแล้ววันที่ไปเราก็ไม่โอ้โหหัวใจระเบิดหรอนอนร้องไห้อ่ะค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วแล้วโอ้โหมันอะไรเนี่ยร้องไห้แล้วก็เรารู้สึกด้อยเพราะว่าเขาทิ้งเราคือเหมือนเราหมดประโยชน์ก็ใช่อ่ะสิเพราะว่าเราเดินไม่ได้แล้วเขาก็ไปหาผู้หญิงที่แบบว่าเดินได้อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดหรอกแล้วเราไม่เอาแล้วทีนี้ไม่เอาแล้วไอ้เนี่ยแล้วเราก็ทิ้งได้ทิ้งเลยเดี๋ยวสักวันนึงจะกลับมาเดินให้ดูให้ได้ทิ้งไปเลยแล้วหนูก็พาตัวเองกลับเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเลยนะวันที่เขาแบบทิ้งแค่ไม่กี่วันอยู่ที่ใจเราเนาะใจค่ะใจเราที่เราจะเลือกไปทางไหนใจแล้วก็ตอนนั้นคือธรรมะช่วยได้ธรรมะนี่นะท่านผู้ชมต้องเข้าใจให้ดีนะธรรมะไม่ใช่ว่าหมดสภาพนะธรรมะคือความจริงที่จะไปรู้ว่าความจริงคืออะไรความดีคืออะไรธรรมะทำให้เรารู้สึกในการที่จะเลือกถูกต้องได้เป็นลองดูตั้งแต่ต้นรายการที่เจอกันนะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแล้วตรงนี้พิสูจน์ได้เห็นว่าเจอเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตร่างกายยังไงหัวใจเธอไม่มีเปลี่ยนมีแต่แข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจกับคนอื่นอีกตอนนี้หนูทำอะไรหนูทำเพจค่ะตอนนั้นประสบอุบัติเหตุครบประมาณ1ปีหนูก็ทำเพจบันทึกจากวิวแชร์คือที่แรกตั้งโจทย์เพจมาเพื่อว่าคือแค่เราอยากระบายความเศร้าความรู้สึกที่เรามีนะตอนนั้นเอาความเศร้าไปเผื่อแผ่คนอื่นใช่คืออยากนี่คือหลักๆคืออยากเล่าเพราะว่าตอนนั้นคือมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสันทรายคุณย่ามาดูแลแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้กลับไปเรียนเลยอะไรเงี้ยแล้วอนาคตก็คือมันยังไม่ไปไหนยังไม่ได้เรียนจบนะตอนนั้นน่ะนะหนูจบไปได้ยังไงอ่ะเพราะหนูค้างอยู่เดือนนึงไม่ใช่เหรอก็ทําเรื่องขอจบแต่จริงๆแล้วในหลักการกฎกติกามันก็จะจบไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเค้าเรียกว่าพรบ.วิชาชีพพยาบาลนะคะมันจะมีข้อ1ข้อก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือมีอุปสรรคต่อการทํางานอ๋อเช่นเราเนี่ยจะไปทำงานดูแลคนอื่นตัวเราจะดูแลตัวเองไหวหรือเปล่าด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็จะติดข้อนี้อยู่ติดข้อนี้อยู่อ๋อแล้วสุดท้ายหนูจบยังไงอ่ะแล้วตกลงมันเป็นอุปสรรคไหมจริงๆก่อนไม่อ๋อมันไม่เป็นแสดงว่าหนูก็ผ่านข้อนี้ได้คือสำหรับตัวหนูคือหนูอ่ะกับคุณหมอกายภาพที่โรงพยาบาลสันทรายค่ะเราพยายามคือฝึกวีลแชร์เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไปช่วยเหลือคนอื่นได้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลคุณหมอก็ไปขอท่านผอ.โรงพยาบาลให้หนูไปช่วยงานในวอร์ดด้วยหนูก็ไปช่วยงานเพื่อจะพิสูจน์ว่าเราไม่ได้เป็นอุปสรรคจริงๆใช่เราไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าเกิดว่ามันเป็นการพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นอุปสรรคจริงมันก็จะข้ามกฎนี้ไปได้ใช่หนูก็ไปทำงานในวอร์ดทุกวันเลยตอนนั้นคุณย่าก็แบบก็เห็นทุกเช้าตอนเช้าจะเข้าไปทำงานในวอร์ดต
อนบ่ายก็ไปกายภาพแล้วจริงๆมันไม่เป็นอุปสรรคเลยเหรอมันจะมีเป็นบางอย่างที่เราทำไม่ได้เช่นอะไรครับเช่นคือไป CPR คนไข้อย่างเงี้ยอ๋อเพราะเราต้องลุกขึ้นไปกดไปอะไรต่างๆเขาอะไรที่มันต้องวิ่งแบบรวดเร็วแต่อย่างฉีดยาเจาะเลือดอะไรพวกนี้หนูก็ทำได้ฟิตอะไรหลายๆอย่างหนูยังทำได้อยู่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ทำได้มันก็ไม่น้อยใช่อีนิดๆหน่อยๆก็หาผู้อื่นเข้ามาเสริมได้เพราะฉะนั้นพิสูจน์อย่างนี้ก็จะบอกว่าฉันก็ทำงานได้เหมือนกันใช่ก็บอกว่าจะทำงานได้เหมือนกันแล้วสุดท้ายจบด้วยวิธีอะไรคะเนี่ย จบด้วยวิธีคือเป็นแบบมันเหมือนเป็นความหวังของการจบแล้วมันคือความฝันแล้วอย่างหนึ่งคือมันคือวิชาชีพที่เรารักที่เราอยากจะเป็นใช่ใช่ใช่หนูก็เลยเขียนฎีกาค่ะถึงมาคำว่าสมเด็จพระเทพค่ะพระคณิฐาจารย์อธิบายท่านว่าหนูมีความประสงค์ที่อยากจะกลับไปเรียนให้จบเป็นวิชาชีพพยาบาลแล้วก็เพื่อที่หนูจะได้ไปช่วยคนอื่นถึงแม้ว่าหนูจะนั่งวีลแชร์แต่ว่าหนูก็ยังพิสูจน์เรื่องต่างๆใช่ให้เห็นว่าเราทำได้จริงๆใช่แล้วท่านตอบยังไงผลเป็นยังไงผลเป็นคือที่แรกเราส่งไปคือลุ้นทำไมกล้าหาญขนาดนั้นมันคือเขาเรียกว่าพุ่งชนอ่ะพุ่งชนตัวสุดท้ายแล้วแล้วแต่บุญแล้วแต่กุศลแล้วแต่บุญแล้วกุศลจะได้หรือไม่ได้สุดท้ายก็อีกหนึ่งเดือนคือพระองค์ส่งราชเลขามาหาที่โรงพยาบาลเลยอ้าวก็ต้องมาดูสิอย่างนี้สิใช่ไหมมาดูเป็นไปได้จริงว่าเราทำจริงไหมเออแล้วมาแบบโรงพยาบาลก็ไม่ได้ตั้งตัวทุกคนไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ว่ากันแท้ๆเลยก็มาถึงเลยมาหาหนูเลยก็มาดูว่าหนูช่วยเหลือตัวเองได้ไหมหนูทำอะไรได้ไหมพอดีพิสูจน์จากความจริงเลยมาดูความจริงเลยว่าทำได้จริงไม่มุสาไม่เด็กสร้างเรื่องไม่อะไรต่างของแท้ๆโอ้นี่ดีมากเลยสุดท้ายผลก็คือได้กลับไปเรียนใช่ไหมโอ้โหสาธุเลยใช่ไหมโอ้โหเนี่ยท่านก็โปรดเนี่ยแสดงว่าหนูก็อาจจะมีหลายเรื่องต่างๆแต่ว่าความสู้ของหนูใจที่อยากจะช่วยผู้คนของหนูเป็นหลักนะก็เลยได้มาถึงตรงนี้เป็นพยาบาลได้จริงด้วยรักษาคนไข้ได้จริงด้วยตื่นเช้ากี่โมงไปโรงพยาบาลกี่โมงคะเนี่ยคือหนูจะทำแค่เวรเช้าแต่เวรเช้าหลักๆไปดูแลเรื่องอะไรครับหนูจะอยู่OPD ก็คือเรียกว่าผู้ป่วยนอกแต่ว่าของหนูเป็นผู้ป่วยนอกเฉพาะทางก็จะมีสาขาเด็กเด็กหูคอจมูกศัลยกรรมทั่วไปแล้วก็ศัลยกรรมกระดูกถึงกี่โมงกี่ยามบางทีมันก็ไม่ใช่สี่โมงเย็นเราจะได้กลับนะคะพยาบาลทั้งวันเลยอ่ะก็คือถ้าสมมติว่าเคลียร์คนไข้ไม่เสร็จอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้กลับอย่างเมื่อวานก็คือ4โมงกว่าแล้วแต่ว่าคนไข้มีผ่าตัดด่วนอะไรอย่างเงี้ยยูต้องลงลิฟต์มาบอกเภสัชกรว่าคนนี้มีผ่าตัดด่วนนะคะหนูขอยาก่อนอย่างเงี้ยก็วิวรถมาเนี่ยค่ะวิวสปีดจะตามหาคนไข้ดูพอได้ยาปุ๊บคนไข้อ้าวคุณหมอมีเจาะเลือดเพิ่มเลยเพิ่มอ้าวคุณคนไข้ไปเจาะเลือดเพิ่มเลยก่อนเลยก็ไงวิวต่อคนไข้ก็แบบเดินตามเราคนไข้ก็เดินตามไม่ทันอ่ะเราก็เลยอย่าไปมองภาพที่เห็นภาพภายนอกนะนะอันนี้ไม่มีประสักเลยเนาะไม่ค่ะโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่ก็คือที่โรงพยาบาลสันทรายสันทรายจังหวัดเชียงใหม่อ๋อต้องใจดีมากเลยใช่ไหมใจดีมากไม่งั้นไม่รับขนาดนี้ใช่ไหมใช่ต้องแบบเห็นไปถึงข้างในแล้วก็เห็นถึงความสามารถแล้วเห็นถึงโอกาสที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนไข้พยาบาลหรือคนอื่นๆได้มีเพจในการที่บอกก็เริ่มต้นระบายทุกข์ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงล่ะเป็นเพจให้กำลังใจเป็นกำลังใจนะแล้วตัวเองก็ออกไปภาคปฏิบัติใช่เนาะออกไปวิ่งกับผู้คนใช่มั้ยคืออย่างน้อยเดือนนึงนี่กี่ครั้งเนี่ยล่ะเดือนนึง4อาทิตย์ก็ถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็ต้องมี1 4 4เลยวิ่งละ1เลยเหรอใช่โอ้โหหรือไม่งั้นก็เนี่ยใช่มั้ยเหรียญก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องนึงนะแต่ว่าสิ่งที่ได้ไปพบปะผู้คนได้เป็นแรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็เป็นคนอื่นๆด้วยใช่มั้ยนี่มีอีกท่านนึงก็มาร่วมด้วยแล้วใช่มั้ยฮะอันนี้เป็นพี่ที่พาหนูออกมาวิ่งอ๋อที่เป็นพี่เริ่มต้นให้หนูที่จริงเขาไม่ได้เป็นเริ่มต้นหรอกค่ะแต่เขาเจอหนูสนามแรกแล้วเขาเข้ามาทักแล้วเขาก็เลยเริ่มชวนออกวิ่งออกบ่อยๆสิอะไรเงี้ยเหรอเห็นไหมเดี๋ยวมีคนอย่างต่างเรานี่อีกเยอะใช่เนอะหนูก็จะมีกำลังใจอันนี้ไปเห็นไหมคนที่จะมีรอยยิ้มแบบนี้มันต้องโผล่มาจากหัวใจนะแล้วคุณย่าเห็นแล้วสดชื่นไหมอ่ะสดชื่นเนอะหลานจะเป็นอะไรมันก็แล้วแต่
รื่องราวที่มันยังเกิดขึ้นเนาะแต่หลานสู้มากเลยอ่ะเห็นไหมยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหวิ่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมไปนู่นไปเนี่ยแล้วหนูก็ไปช่วยเด็กๆด้วยเหรอหรือยังไงออกค่ายคืออะไรอ่ะออกค่ายจิตอาสาค่ะคือเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ค่ายจิตอาสาที่แม่ห้องสอนนี่เพิ่งไปทำมาไปอะไรไปพบเด็กๆไปพบเด็กๆไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เอาของไปแจกเด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมน่ารักหนูนี่เก่งมากเลยหัวใจหนูนี่ไม่ธรรมดาเลยอ่ะคือค่ายจิตอาสานี่คือไม่ใช่ให้เราได้ให้นะคะครับแต่เด็กๆที่ได้อ่ะเขาก็ให้เรากลับนะเออนี่ไงไม่ใช่เราไปให้อย่างเดียวนะใช่เขาให้เรากลับมาด้วยสิ่งที่หนูได้คืออะไรล่ะรอยยิ้มความสุขของที่เขาได้นั่นน่ะคือสิ่งที่เขาให้กลับมามันเป็นกำลังใจให้เราแววตาของเด็กๆอย่างนี้น่ะดูเข้าไปลึกๆสิใช่แววตาเขาที่เป็นแบบเป็นแววตาของสดใสนะหัวใจเขาแบบเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตประจำวันอยู่ชีวิตประจำวันภูมิใจแค่ไหนภูมิใจมากกว่าจะแบบมาถึงทุกวันนี้คือเราเจออุปสรรคเยอะมากแล้วแบบมันมีช่วงที่เหนื่อยแล้วแบบมันสุดๆกับชีวิตมากไม่มีทางที่จะไปแบบเงินก็ไม่มีอะไรเงี้ยอยากแบบขายมีอะไรขาย อยากขายทุกอย่างใช่ไหมเพื่อหลายคนนี้นะเดี๋ยวจะต้องมีการคุยกันเนอะเรื่องเรียนก็ผ่านคือผ่านทุกผ่านทุกอย่างมาจนมันมาปลดบอกที่ว่าเราได้กลับไปเรียนแล้วเราจบมันเป็นสิ่งที่แบบคุ้มค่ามากในชีวิตกับปัญหาที่เราเจอมันมาถึงตรงนี้ได้มามีคำพูดอย่างนี้ได้ถ้าเจ้าตัวเนี่ยไม่มีความคิดที่จะชนะในเรื่องราวของการไม่แพ้ณจุดแรกนั้นนะก็เดินทางมาตรงนี้ไม่ได้แล้วทั้งหมดมันจะสวยขึ้นมาเองนะเหมือนตอนนี้มันจะสวยขึ้นมาเองเป็นท่านั่งที่สวยเป็นคนที่แบบไม่ครบถ้วนที่สวยงามแต่เพราะว่าหัวใจมันสวยมันก็จะเปล่งออกมาถึงภายนอกได้อ้าวปรบมือมาเราจะเจออะไรเข้าสู่เกมแล้วนะผ่านเกมชีวิตแต่เกมของขวัญจะผ่านไหมเนี่ยเนี่ยนะคะไปให้ได้นะอ้าวพร้อมเลยครับมากรองคำถามจาก AS Next G ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยๆดูเอาโอกาสที่เราจะตอบถูกให้ได้ครับอะไรครับกันเองกันเองคุณย่ากันเองเอาไหมหรือก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่มันจะเลือกไม่ล่ะมันมีประเด็นตรงนี้ล่ะสิไปก่อนดีกว่าไปก่อนนะบางครั้งก็ต้องการเวลาใช่ไหมต้องการเวลาตกลงคุณกันเองยังไงไปก่อนแล้วไปก่อนนะไม่เอานะไม่เอาก็อะไรฮะเอาไหมบ้านเฮาบ้านเฮาบ้านเฮาเอาไหมดูจะง่ายหน่อยอ่ะบ้านเฮาจะง่ายคุณย่าคุณย่ามีเสียงแล้วคุณย่ามีเสียงแล้วอยู่ดีคุณย่ามีเสียงแล้วเอาไหมคุณย่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาความเสียงก็มีพลังมาละเอาบ้านเฮานี่แหละอยู่ที่มุมแดงนี่แหละเอาละเอากดแน่บ้านเฮาทำไมมองว่าจะง่ายสำหรับเราเพราะอะไรคุณย่าเพราะอะไรครับคิดแบบบ้านเฮาเคยอยู่โอ้ก็มันบ้านของเราเราก็ต้องคุ้นเคยต่างๆแล้วคำถามมาเกี่ยวกับบ้านเฮามันต้องใกล้ตัวเราอะนะเอาบ้านเฮาจะเกี่ยวกับอะไรครับอะไรฮะเนี่ยคนเดียวกันคนบ้านเดียวกันนี่ใครอะพี่ไผ่ของสะท้อนปะคุณย่าจับพี่ไผ่ไหมฮะย่าไม่รู้จักคุณย่ารู้จักหน่อไม้ไหมฮะหน่อไม้รู้จักเออมันอยู่ใต้ต้นไผ่นะจ้าหน่อไม้รู้จักอยู่เกี่ยวไหมเนี่ยพร้อมไหมเฮ้ยย่าไม่ใช่เลยเนี่ยตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยย่าทำให้หนูยิวตื่นเต้นเอาดูคำถามนะครับจะถามว่าอะไรครับคนคู่นี้เป็นคนบ้านเกิดเดียวกันใช่หรือไม่โอ้หนูบ้านเกิดหนูคือจังหวัดอะไรอ่ะเชียงใหม่เชียงใหม่คุณย่าเกิดจังหวัดอะไรฮะเชียงใหม่อู้ก็เป็นคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันนี่คนสองคนนี้เป็นคนบ้านเดียวกันเชียงใหม่เชียงใหม่ก็คือว่าเกิดจังหวัดเดียวกันก็เลยเป็นคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวจะมาทีละสองท่านนะคู่หนึ่งอ่ะเป็นคนที่บ้านเกิดเดียวกันใช่หรือไม่สี่คู่ถูกสามคู่ได้เลยมาคู่ที่หนึ่งครับเป็นคนบ้านเกิดเดียวกันใช่หรือไม่ใครครับปึ๊ดโอ้ยนี่โอ้ยโอ้อาจจะไม่คุ้นใช่ไหม
แม่เจอคนคุ้นหน้าคุ้นตาแบบนี้ได้มีเสียวๆกับคำถามอย่างแน่นอนเลยครับต้องมาใจช่วยให้คุณยิวซิลเอาทริปทะเลในฝันเพื่อความสุขของคุณย่ากันต่อช่วงหน้านะครับมาคู่ที่1ครับเป็นคนบ้านเกิดเดียวกันใช่หรือไม่ใครครับปึ๊ดโอ้โหโอ้อาจจะไม่คุ้นใช่ไหมคุณย่าใครครับนายกนายกนายกชื่ออะไรครับจ้าประยุทธ์ประยุทธ์จันอะไรครับจันโอชาใช่ไหมฮะหนูยิวนี่คือคนที่หนึ่งนะคู่กับใครดีแม่มันน่าลุ้นจริงๆแล้วนายกมาเวลานี้คู่กับใครดีท่านต่อมาคือใครครับโอเสกโลโซเสกโออย่างนี้เขาคอยชั่วนึกว่าจะมาการเมืองทั้งคู่มาท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกกับท่านเสกโลโซพี่เสกของเราผู้นี้เป็นคนบ้านเกิดเดียวกันใช่หรือไม่นายกเกิดที่ไหนเอาละไงเกิดที่ไหนรู้ไม่มีข้อมูลไหมหนูรู้แค่พี่เสกเหรออ๋อไม่สนใจท่านนายกเลยเหรอไม่คือบางทีดาราก็จะได้เปรียบกว่าเพราะว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆนู่นนี่นี่แล้วคุณเสกเขาเกิดจังหวัดอะไรอ่ะโคราชจังหวัดโคราชเป็นโคราชไปรู้ด้วยเหตุผลอะไรฮะว่าพี่เสกอยู่โคราชหรือว่าบ้านเขาอยู่โคราชไปเห็นบ้านเขาเลยไหมไม่หนูไม่เห็นบ้านเขาแต่มีข่าวที่โคราชนี่เขามีอ่านข่าวแต่ท่านนายกก็มีหลายท่านรู้ว่าบ้านเกิดอยู่ที่ไหนเนาะเหรออ๋อนายกคนดังนะเอาแล้วเอานายกดังนะเอาแล้วนายกดังค่ะหนูรู้แต่หนูไม่รู้วันเกิดไงเพราะว่าท่านไปทุกจังหวัดไงก็เลยดูยากอ้าวจะตอบแล้วนะตอบคนบ้านเดียวกันมีอยู่2ช้อยคือใช่กับไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่หรือว่าใช่เออตอบว่าใช่ค่ะกดไหมกดนะคะแล้วแต่ลังเลสงสัยสามสามลังเลเกิดลังเลอะไรขึ้นในใจบ้างมันเช่นอะไรบ้างนายกหน้าไม่อีสานแล้วพี่เสกอีสานตรงไหนเนี่ยไอ้ตรงหนกค่ะพี่เสกจะมีสัญลักษณ์หนกนี่เหรอฮะนายกน้อยไปหน่อยนายกน้อยไปหน่อยโอ้นายกท่านเป็นคนอินเตอร์ท่านเป็นคนของทุกจังหวัดอยู่ไงท่านก็ต้องมีใบหน้าแบบนี้สิใช่ป่ะไม่รู้ล่ะกดไปแล้วนะอ้าวคุณย่ายังไงส่งพลังมายังไงกับหลานดีเออละมาถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกหลานตื่นเต้นมากแล้วตอนนี้ย่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะข้อแรกเอาให้ถูกนะออกมาเป็นข้อแรกเริ่มดีๆหน่อยปั๊บตอบนะอารมณ์ตัวเองเป็นยังไงบ้างคะหนูอยากจะขอโทษท่านนายกมากขอโทษว่าไม่รู้บ้านเกิดหลายหลายเรื่องเราก็ไม่ได้รู้เรื่องหลายหลายอย่างเนาะแต่รู้ไอ้เรื่องที่จะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้นี่ก็มหัศจรรย์พันลึกแล้วมาดูรายละเอียดครับเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งคู่เลยนะครับถูกต้องที่ผ่านไปข้อที่หนึ่งยากหรือง่ายให้คะแนนยากเลยนะยากเดี๋ยวดูคู่ที่2ยากกว่าหรือน้อยกว่าเนอะหรืออาจจะง่ายเลยก็ได้คู่ต่อไปนี้คู่ที่2แล้วครับเป็นคนบ้านเกิดเดียวกันใช่หรือไม่มาดูที่จะส่งใครมาก่อนใครครับลิซ่าชอบไหมชอบหนูลิซ่าไหมเคยดูเขาอยู่แต่ว่าเกินวัยของเกินวัยของเราโอ้ก็ดูได้แต่ก็ดูอยู่เพราะว่าคุณลิซ่านี่เขาก็แบบผู้คนชื่นชอบแล้วก็ศึกษาได้ว่าคนนี้ชอบคนนี้คนนั้นคนนั้นชอบคนนี้เกิดที่ไหนรู้ไหมบุรีรัมย์จริงเหรอค่ะไม่ได้เกิดเกาหลีเหรอไม่ลิซ่าเป็นจริงเหรอบุรีรัมย์ใช่ใช่ใช่เออมีลิซ่ามาอยู่ฝั่งนึงอีกฝั่งจะเป็นใครดีนะมาครับหญิงลีถ้าคนหนึ่งเอาผมลองอีกคนก็ต้องเอาสูงให้สุดเที่ยวเลยทิ้งกับคุณหญิงลีบ้านเกิดเดียวกันใช่ไหมแวบแรกปึ้งใช่ไหมแวบแรกคือลูลิซ่าแต่แวบที่สองคือพ
พี่หญิงลีเกิดที่ไหนเออเป็นคนเราจะรู้อยู่ฝั่งเดียวเนาะจะวิเคราะห์ยังไงดีเออตอนนี้โอกาสเราไม่รู้เลยพี่หญิงลีเขาชอบร้องเพลงอะไรอ่ะเกี่ยวกันยังไงล่ะร้องเพลงอันนั้นจะไปเกี่ยวกับจังหวัดเขาหรอถ้าสมมติว่าเขาร้องเพลงเป็นภาษาอีสานเหมือนกันอีสานก็ต้องหลายจังหวัดไงใช่เออใต้ก็หลายจังหวัดในใจหนักไปทางไหนมากกว่ากันว่าใช่หรือไม่ใช่มากกว่ากันไม่ใช่มากกว่าไม่ใช่มากกว่าตอนนี้คิดไปอย่างนั้นอยู่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะหนูคิดว่าพี่หญิงลีน่าจะเป็นคนโซนภาคกลางอ๋อมาทางกลางใช่หรือเปล่าโอ้ยตรงนี้เปล่าเนี่ยเนาะตอบถูกเป็น2ต้องการอีก1ตอบผิด1กับ1นี่โอ้เครียดเลยนะที่เหลือต้องถูกหมดย่าอะไรย่าคิดว่ายังไงฮะไม่รู้เลยอ่ะท่านย่าเดาอ่ะย่าเดาเอาเดาแบบไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอ่ะย่าคิดว่าเป็นคนบ้านเดียวกันหรือไม่บ้านเดียวกันไม่คงจะไม่คงจะไม่เพราะอะไรครับดูหน้าตาดูหน้าตาเจ้าดูหน้าตาเพราะคนบุรีรัมย์ต้องหน้าตาแบบนู้นเหรอฮะจะตอบยังไงดีฮะหายใจลึกๆปื๊ดแล้วอาจจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วก็ตอบหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจเลยกี่ลึกก็แล้วแต่แต่ต้องให้ถูกนะค่ะหนูตอบว่าใช่ค่ะอะไรของเขาเนี่ยคุณย่างงมากงงมากงงงงเนาะเขาวิเคราะห์เขาไม่รู้นะแต่เขาจะมีพลังอะไรของเขาไม่รู้แล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาหายใจลึกๆเดี๋ยวเขาจะตอบมาเองแล้วก็กดว่าใช่เพราะอะไรก็ไม่รู้นะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกปิดตาแล้วบอกว่าเป็นถ้าถูกทั้งสองเลยนะครับเอามาเป็นเพราะอะไรทำไมมันพลิกมาแล้วหายใจปื้ดไปเกิดอะไรขึ้นครับถ้าชีวิตมันใช่ก็ใช่แล้วโอ้ชีวิตมันใช่ก็ใช่ป่ะหายใจถ้ามันใช่มันก็ใช่ทั้งคู่เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์จะมีทรงผมอยู่2แบบ1แบบเอาลงมาทั้งหมดเรียกว่าลิซ่าอีก1แบบเอาขึ้นไปจะไปอยู่มุมไหนก็ได้หรือจะม้วนก็ได้โอเคเรียกว่าหญิงลีแต่ทั้งคู่บุรีรัมย์ถูกต้องเอาละอีก2คู่ต้องการ1เท่านั้นเองจบเลยถึงแม้ว่าจะฝ่า2ข้อมาแบบลุ้นๆแต่คุณยิวก็ยังมุ่งจะพิชิตทริปในฝันเพื่อคืนวันแห่งความสุขกับคุณย่าไปให้ได้เรามาเอาใจช่วยให้เธอทำความฝันให้สำเร็จกันต่อพรุ่งนี้นะครับคู่นี้เป็นคนบ้านเกิดเดียวกันใช่หรือไม่ปั๊บคุณจุ๋ยอ่ะเมื่อมีจุ๋ยมาอยากให้ใครมาอีกคนนึงพี่บีหรือสตาร์มาก็ได้เพราะก็พี่บีเป็นคนเชียงใหม่โอ้อยากได้คนเชียงใหม่คุณเชียงใหม่มา2คนแล้วยังไม่พอเหรอไม่พอต้องมาเพิ่มอะไรฮะพื้นพื้นหรือจะกดเลยเดี๋ยวคิดก่อนโอ้นั่นไปเลยรอนี่คุณย่าเคยเห็นคนจะสวัสดีในงานไหมคุณย่าแล้วก็คนนั้นเดินเลยไปแล้วI don't know.